เอาละเท้าความหลังเรียบร้อยต้องเริ่มต้นจากคำว่าเด็กคนนี้ครับเมื่ออายุประมาณสักขวบครึ่งมาเล่นมานอนมากินที่นี่ด้วยใช่ครับยังไม่พอที่เกียรติกายด้วยครับอายุเกียรติกายมัน20ปีมาแล้วนะใช่รู้ที่มัน17ปีมาแล้วครับว่ารู้จักกันแต่เกียรติกายใช่ครับตัวเล็กกับเตี้ยประมาณสักขวบครึ่งเองลุงหมอก็จับแกว่งเตะด้วยนะให้ดูน้าเดี๋ยวเอาไปกินเนี่ยน้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าครับป้าป้าถามกระดูกทุกคนป้าครับมาถึงวันนี้เติบโตทำอะไรครับครับประกอบอาชีพอะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่มหาลัยครับราชภัฏสวนสุนันทาโอ้มาเลขหนึ่งของบ้านของเมืองนะสุนันทาครับนะก็มีกิจกรรมดีนะแต่ก็มีอีกอันหนึ่งก็บอกว่าโพลโพลไอโพลตัวนี้นะฮะระวังนะทำโพลการเมืองระวังให้ดีมันมีได้มีเสียนี่เนี่ยเตือนไว้เฉยหรอกครับครับเพราะฉะนั้นโพลนี่มันเพียงแค่หยิบเอาส่วนหนึ่งของร้อยของพันของความเห็นมนุษย์แล้วก็คิดแทนเขาหมดตรงนี้ก็ให้ระวังนะฮะก็คือมีข้อมูลเยอะไวเพราะว่านักศึกษาเยอะใช่ไหมก็ความเห็นของนักศึกษาเนี่ยมาเป็นการแสดงเห็นต่างกันมันก็เจ็บมาเข้ามาคอมเพลว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นจริงๆคิดแทนเขาหมดครับแน่โอเคนะถ้าหากว่าไม่ไปร่วมอยู่จุดนั้นก็ดีมองดูทางจุดนั้นครับผมก็ไม่เอาตัวเข้าไปเลยเอาตัวไปพร้อมโอเคนะตักเตือนเอาไว้หน่อยนิดนึงเพราะบุคคลที่จะมาจับแยกใดๆสังคมว่าใช่หรือไม่ใช่มันไม่ใช่เราเอาแต่นู่นพระศาสดานู่นถึงจะใช้ได้หรือพระอรหันต์นู่นถึงจะใช้ได้ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ใช้สองหูให้เป็นสองตาให้เป็นครับแล้วจะอยู่ได้อยู่เป็นแล้วก็ไม่มีใครทั้งเบียดฉันเราเนี่ยตักเตือนเอาไว้ครับเนี่ยเป็นวางตัวให้ถูกดีแหละครับที่ได้ไปอยู่ในสถาบันที่อันทรงเกียรติแห่งนั้นคือสวนสุนันทาเป็นที่รักกันมานานมากเห็นนะครับครับเอาละเรียนหนังสือจบจริงครับก็เรียนจบปริญญาตรีครับที่สวนสุนันทาเนี่ยครับเหรอครับเรียนจบที่นี่เป็นลูกม่อเลยครับก็เรียนจบที่นี่ก็ทำงานที่นี่ด้วยก็ดีก็แปลผู้ใหญ่นี่ฉันก็มองเห็นแหมหน่วยต้านเราครับเขายังชวนเชิญหรือเราสมัครเข้าไปเขาคัดเลือกสรรแน่นอนครับผู้ใหญ่จะมองเห็นเราเขาจะเลือกเราทำงานร่วมกับเขาโอเคนะครับก็แปลว่าอิมเมจเราดีเราไม่เกเรในสถานศึกษานั้นทำงานตามที่อาจารย์สั่งทุกกระเบียดนิ้วรักษาระเบียบวินัยของสถาบันที่เขาวางเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามเนี่ยนะก็ไม่ใช่อะไรล่ะขี้หมาไหลตามน้ำไหลไปเรื่อยไม่ใช่อาจารย์นอนเนี่ยเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เติบโตจากการงานนะครับมาที่นี่ต้องการอะไรวันนี้ครับจะเก็บเงินตรงไหนครับผมเป็นรังแคครับเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็ประมาณ2ขวบได้ผมชอบใช้เหมือนผ้าเช็ดตัวของพ่อครับพ่อผมเป็นตอนนั้นพ่อผมเป็นรังแคแล้วผมก็ไปใช้ผ้าเช็ดตัวพ่อแล้วก็เหมือนติดรังแคมาครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่หายครับก็พอเป็นแล้วมันก็ลามทั้งหัวเลยครับแล้วพอลามทั้งหัวแล้วทีนี้เหมือนแบบว่ารังแคสะเก็ดรังแคมันร่วงมาใส่ตรงหน้าแล้วมันก็แบบขึ้นลามที่ตรงคิ้วต่อครับแล้วก็หลังจากนั้นผมโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มมีหนวดมีเคราอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มาขึ้นตรงนี้ด้วยเพราะเหมือนแบบมันแบบต่อลงมาเรื่อยๆสองมือเปล่าจัดการให้นะครับนะครับโอเคตัวรังแคโอเคแค่นิดเดียวเองถ้าคิดเปอร์เซ็นต์แค่ 1% ของเมื่อเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนะเอาแค่ 1% ครับนะต่อไปมันก็จะเบาคิ้วเบาตาเบาหนวดเบาเคราและเบาเส้นผมเบาหัวนะสังเกตเข้ามาเบาเป็นหลักเออ
ถามว่าเบาจริงไหม 3-2 ปึ๊บถามว่าโปร่งเบาทั้งใบหน้าและศีรษะไหมครับมันโล่งทั้งหัวเลยครับมันตอนแรกมันก็เหมือนเริ่มเบาครับแต่ตอนนี้เหมือนแบบมันโล่งทั้งหัวเลยมันรู้สึกว่าโล่งไปหมดทั้งหัวครับไม่ได้แบบเฉพาะส่วนนะครับครับครับเพราะว่าโล่งมันโล่งกว่าตอนแรกอะครับมันรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะพูดไปอะไรดีไปกว่านั่นคำว่าโล่งเนาะครับผมก็มันรู้สึกว่าโล่งอะครับมันไม่ได้แบบตอนแรกแต่ผมรู้สึกว่าตอนแรกที่ก่อนหน้าคือก็ไม่ได้รู้สึกโล่งขนาดนี้ครับครับ before after กันแล้วกันครับ before เป็นเช่นไรต้องรู้เอง after ปุ๊บเป็นเช่นต้องรู้เองเนี่ยครับคือความเปลี่ยนแปลงมันไวมากเหลือเกินพลังงานที่บริสุทธิ์มันให้ความรู้สึกที่ไวมากเลยใช่ครับนี่คือสิ่งที่มันมาแล้วกับมนุษย์โลกไปแล้วกันนะหรือว่าโลกวินิจฉัยรับประสิทธิ์เหล่านี้ครับนะเอาล่ะเราให้คะแนนตัวเองที่ before after ในส่วนตัวเลยส่วนตัวนะครับคนที่ได้รับคะแนนเท่าไหร่จากที่มันเกิดเพราะเบาโล่งกับกำมืดจุ๊บจากมาเต็มร้อยที่มันแย่แล้วนะบางทีเราไม่รู้สึกตัวไปเราแย่จะไม่รู้สึกตัวมันพูดยากให้เป็นคะแนนนะครับแต่ว่าถ้าผมให้ก็เอาเป็นว่า 80% เลยครับ 80% เลยครับไอ้เจ้าความรู้สึกการแชร์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยครับไม่มีใครเข้าแชร์ได้ในโลกใบนี้ครับแชร์ความรู้สึกมันยากที่จะแชร์กันครับไม่มีศาสตร์ใดอ่ะในโลกเนี้ยจะตอบโดยความรู้สึกไม่มีศาสตร์ใดในโลกครับผมจะนึกออกมาเป็นคำพูดมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าพยายามจะสื่อให้ชัดเจนนะครับว่าคือสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อกี้คือเห็นถึงความแตกต่างจากตอนแรกว่ามันโล่งขึ้นแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเราแบบว่าเสียบปลั๊กอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าดับชักกระชากปลั๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบปุ๊บเหมือนอะไรยาศาสตร์เนาะอะไรประมาณนั้นใช่ครับอะไรทำนองใช่ครับเป็นความจริงมันถึงเวลาเท่าไรกันนะครับถึงยุคของมันจะต้องเป็นเช่นที่ว่านั้นให้รู้สึกเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นย้ำไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่จะมาแชร์กันเรื่องความรู้สึกยกเว้นศาสตร์เดียวในโลกคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยแท้ถ้าใครอยากรู้ตรงนี้จงตามไปหาคำตอบสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิในเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านใช้กันส่วนคารวะมาใช้ว่าสติสมาธิปัญญาคารวะจะมุ่งออกใช้คำว่าสติสมาธิและปัญญานะฮะและจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมโอเคนะครับลองเอาสิ่งนี้เข้าไปใคร่ครวญลองดูซิว่ามันจะไปเห็นตัวตนมากยิ่งขึ้นครับจะรู้พลังงานตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงต่อไปในวันข้างหน้าแต่วันนี้เอาคิดว่าได้ลิ้มรสมันแล้วเป็นเช่นนี้ครับผมจากคนที่มีที่เป็นและทำได้ด้วยลูกหงอกครับโอเคนะครับให้มันชัดที่สุดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มตัวเริ่มร้อนขึ้นนะเหมือนตอนแรกมันแบบมันเบาแล้วแบบมันโล่งไปหมดแล้วตอนนี้เหมือนแบบมันมีไอร้อนออกมาจากผิวครับตามหัวไอร้อนแปลว่าร่างกายมันถูกการเบิร์นคือเผาไหม้แล้วพลังงานความร้อนเผาไหม้คือลูกไหม้เป็นความร้อนนี่มันจะเริ่มออกมาผิวกายภายนอกแอบซอบออสโมซิสภายนอกแล้วทำให้ร่างกายเราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีเลิศถ้าเป็นการแพ้ตรงนี้นั่นก็จะไม่แพ้สิ่งนั้นอีกพลังงานตัวนี้มันจะใช้ผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายจากภายนอกอันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาถึงตัวเราเพราะที่มันจะดึงเป็นเลสมีแรงผลักไปในทีมมันเองสิ่งเลวร้ายก็จะไม่เข้ามาใดๆคือเรื่องนามธรรมกันแล้วกันโยเวนก้อนหินเป็นรูปธรรมระวังอย่าปากเสียเจอก้อนหินหนักโอเคไหมนะเอาล่ะตัวแค่นี้เนาะครับตกลงก็ 80% โอเคใช้ได้นี่คือความรู้สึกไม่มาถึงยุคมัน
เรื่องความรู้สึกมันต้องมาแชร์กันโอเคนะอายินดีด้วยกับการงานแล้วก็กับการเรียนหนังสือจบที่สถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยกันแล้วสุนันทาโอเคนะครับอ่านี่มนท่านครับอ้าวเขาเนี่ยตั้งแต่โทรมา